88ปีวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ดูเหมือนจะถูกพูดถึงมากถ้าเทียบกับหลายปีที่ผ่านมานะครับมีหลายกลุ่มจัดกิจกรรมรำลึกกันในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับสำหรับกิจกรรมรำลึกนอกจากจะมีขึ้นแล้วนะคะยังมีหลายกลุ่มที่มีข้อเรียกร้องตามมาโดยเฉพาะเรื่องของการยุบสภาแก้รัฐธรรมนูญเลือกตั้งกันใหม่แต่หลายจุดยังมีเจ้าหน้าที่คุมเข้มค่ะ ในวันครบรอบ88ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งตรงกับ24มิถุนายนหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมรำลึกในสถานที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางประชาธิปไตยนะคะทำเนียบรัฐบาลก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่คาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวในเชิงสัญ,ญลักษณ์ พันตำรวจเอกวัชวรีขออภัยค่ะวัชระวีธรรมเสมาผู้กำกับการสี่กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ที่รับผิดชอบพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลความเรียบร้อยให้เป็นไปอย่างเข้มงวดจึงได้จัดกำลังชุดสายตรวจของสันติบาลเพื่อเฝ้าระวังการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงการฉายภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยเลเซอร์และการแสดงออกในด้านต่างๆ ส่วนคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครชร่วมกับกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยรวมตัวกันหน้าอาคารรัฐสภาจัดกิจกรรมวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและขอให้ประกาศวันที่24มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติและวันกำเนิดประชาธิปไตย ขณะที่กลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตยยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านนายแพทยสุกิจอัธโธปกรที่ปรึกษาประธานสภาเรียกร้องให้ยุบสภาและใช้รัฐธรรมนูญปี2540และขอให้กะกะตจัดการเลือกตั้งด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม ส่วนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าขอนแก่นพอกันทีร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาภาคอีสานร,รวมตัวจัดกิจกรรมที่ลานอนุสาวรีประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นโดยอ้างว่าเป็นการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นการยุยงปลุกปัน่นแต่เป็นการรำลึกเหตุการณ์ในอดีต แกนนำกลุ่มวิ่งไล่ลุงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมสมาชิกรวมตัวกันที่สะพานเสรีประชาธิปไตยทำกิจกรรมรำลึกการปฏิวัติคณะราษฎรโดยร่วมกันร,ร้องเพลงชาติชูนิ้วมือแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองตัวแทนกลุ่มคนรักประชาธิปไตยจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจุดเทียนตามหาประชาธิปไตยเพื่อแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการรำลึกเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะ